สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดร.เสรีรวบรวมสิ่งที่ก้าวไกลบิดเบือนเพียบเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับรองศาสตราจารย์เสรีวงศ์มนทาได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับอาจารย์เสรีบอกว่าบิดเบือนว่าจะปฏิรูปแต่แท้ที่จริงคือจ้องล้มล้างบิดเบือนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นความล้าสมัยทั้งที่ยังมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่อีกหลายประเทศทั่วโลกบิดเบือนว่าจะวางพระราชสถานะและพระราชอำนาจให้เป็นสากลทั้งที่เรื่องนี้ไม่มีความเป็นสากลแต่เป็นไปตามบริบทของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศบิดเบือนว่าเอางบโครงการตามพระราชดำริของกระทรวงต่างๆมากล่าวหาว่าเป็นงบของสำนักพระราชวังบิดเบือนเรื่องทรัพย์สินส่วนพระองค์ว่าเป็นภาษีกู่บิดเบือนว่าคิดชั่วเป็นคิดต่างบิดเบือนการใช้กฎหมายกับคนทำผิดว่าเป็นนิติสงครามบิดเบือนการประชาสัมพันธ์ว่าเป็น IO บิดเบือนคนอายุเกิน20ปีว่าเป็นเด็กที่ถูกกระทำเป็นเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งบิดเบือนการโกหกว่าเป็นการใช้เสรีภาพบิดเบือนการทำ IO content ว่าเป็นการทำข่าวบิดเบือนการคุกคามขบวนเสด็จพระราชดำเนินว่าเป็นเพียงแค่การบีบแตรบิดเบือนว่าแค่แสดงความคิดเห็นก็โดนจับทั้งที่เป็นการหมิ่นพระมหากษัตริย์ด้วยความเท็จและการโกหกบิดเบือนสร้างวาทกรรมกล่าวหาด่าทอด้อยค่าฝ่ายตรงกันข้ามคือ DNA ของพวกเขาโดยแท้บิดเบือนการทำชั่วว่าเป็นการใช้เสรีภาพบิดเบือนว่า14ล้านเสียงเป็นฉันทามติ